แล้วนะครับนู่นนะจากด้านนู้นผู้โดยสารขาเข้าในประเทศนะครับเห็นมีป้ายรถเช่ามีอะไรนี้ร้านข้าวซอยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้ำใครอยากห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำนะครับแล้วตรงนี้ทางออกที่1 นะครับให้ดูด้านนู้นทางออกที่1ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวซูมไม่เห็นนู่นจะเห็นรถเมย์อยู่ไกลๆนะครับสีฟ้าเข้าเมืองที่ถูกที่สุดครับผม1นะฮะก็เดินออกมาตรงทางออก1นะฮะรถเมย์อยู่ทางนู้นนะครับรถเมย์ทางนู้นนะฮะเป็นวิธีเข้าเมืองที่ถูกที่สุดอันอื่นเนี่ยไม่ต้องสนใจครับถ้าอยากจะไปถูกเนี่ยอันนี้ครับเดินฝ่าดงแท็กซี่ไปครับเนี่ยเดินออกไปนิดเดียวครับไม่ไกลนะครับแล้วว่าตรงนี้ถนนหน้าสนามบินนะครับดูครับทางออกที่1นะฮะเดินตรงมาแล้วก็เดินตรงนี้ไปครับจริงฟุตบาทตรงนี้น่าจะปรับปรุงนะครับจะได้ลากกระเป๋านะแล้วก็ไม่มีป้ายบอกนะครับไม่มีป้ายบอกต้องเดินมาหาเอาเองเมืองไทยก็แปลกนะปกติเมืองนอกนี่ก็ป้ายเขาชัดเจนหมดนะก็กำลังชมช่องฟิลไทยใน YouTube ครับส่วนใน Facebook ก็มันพินบุ๊กครับเพจมันพินนะฮะมันพินเป็นนามปากกานะครับผมก็จะมีป้ายบอกว่ารถบัสสาย3452นะครับก็จะมีเส้นทางต่างๆเดี๋ยวสอบถามเขานะฮะก็จะมีนี่วนซ้ายวนขวาผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็มีป้ายฉุกเฉินอ๋อนี่จะมีผังบอกนะครับจุดเชื่อมแต่ดูแล้วโอ้เข้าใจยากครับผมว่าเส้นทางเนี่ยยังเข้าใจยากอยู่แต่ก็อยากจะสนับสนุนเดี๋ยวลองไปถามคันหน้าก่อนนะครับก็เป็นวิธีนะครับขึ้นรถเมล์นี่สาย3ถามเขาว่าไปท่าแพ20บาทตลอดสายครับ5บาทอ๋อนี่รถเมล์10บาท15บาท20บาทเรียบร้อยจอดเย็นครับขึ้นรถสายนี้จะมีวนซ้ายวนขวานะนะครับก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนี่ก็ออกจากสถานีนี่ผมจะไปแถวท่าแพนะครับออกจากสนามบินจะเป็นรถเป็นเหมือนรถต่างประเทศทั่วไปนะรถเมล์ต่างประเทศทั่วไป20บาทครับจอดเรียนก็ชม Channel Feel Thai นะครับใน Facebook ก็มาติดบุ๊กครับเป็นเพจนะ
นี้คือวนขวาใช่ไหมครับถ้าวนสายวนซ้ายคือไปทางโน้นวนขวาวนขวาจะไปถึงท่าแพเร็วกว่าครับเขาบอกแต่ว่าถ้าวนซ้ายเนี่ยก็จะไปทางนิมมานก่อนอันนี้วนซ้ายเหรออันนี้วนซ้ายเหรออ๋อวนขวาคือนิมานวนซ้ายคือทางนี้โอเคครับผมก็ยังงงเลยครับนั่นแหละงงนะผมอ่ะไหลซ้ายนับซ้ายนับขวาไหลขวาแล้วก็นั่นแหละสิงงเพราะว่าอย่างเพราะอย่างนี้มันออกขวาเนาะนับได้แต่ว่าเป็นสีซ้ายขวางงกันเหมือนกันนะครับว่าวนซ้ายหรือวนขวาปกติมันจะเป็นแม่ของผมที่สีเหลืองนะใช่ใช่เราก็จำแผลสีแดงสีเหลืองจับบ้านสีเหลืองจะเข้าบนลายก่อนแต่สีแดงจะเข้าในข้อสันดอกนี่คือเข้าบนลายก่อนก็เข้าบนลายเสร็จแล้วนี่ไปสุดทางที่ไหนหรือวนกลับไปสนามบินอีกทีวนสนามบินสองรอบเลยก็ผมไม่แน่ใจเรื่องวนซ้ายวนขวานะครับใจว่าที่ไหนนะเชียงใหม่ผมไม่ค่อยคุ้นเพราะวัวลายครับวัวลายก็ย่านวัวลายนู่นรถอะไรเชียงใหม่จอมทองฮอดต่อยเต่าสารนะบัวลายสินตรงนี้จะเป็นแบบย่านอันอาร์ตหน่อยก็เดี๋ยวตรงข้างหน้าจะมีเลี้ยวซ้ายเข้าวัดศรีสุพรรณจะเป็นอุโบสถเงินนะฮะแต่รู้สึกจริงๆจะเป็นแล้วก็จะมีงานทำแบบเป็นอลูมิเนียมนะที่เป็นสีเงินสวยรถไปจอมทองผ่านเส้นนี้ครับสองแถวเหลืองร้านคังไฟฟ้าครับท้ายเดือน ตุลาคม2561-2018ครับเฟซบุ๊กก็ตามได้ที่มันพินบุ๊กนะครับเพจมันพินใส่การ์ดไว้บ้างครับกันลายน้ำเป็นลายน้ำวิดีโอคนจะได้ตามกลับมาถูกครับเห็นคูกำแพงเมืองแล้วครับดอยสุเทพผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงตรงไหนคงจะไปตรงแถวท่าแพ
ันนี้เราเข้าเขตเมืองเชียงใหม่เดิมนะวัดกันตรงที่คูเมืองแต่ว่ากำแพงนี่รื้อไปเกือบหมดนะเหลืออยู่ไม่กี่จุดตรงนี้เขาเรียกอะไรครับประตูเชียงใหม่ครับประตูเชียงใหม่อ๋อที่ของกินเยอะๆใช่ไหมตอนเย็นๆของกินเยอะๆครับตรงนี้มีย่าไหมเหรอถึงแล้วเหรอยังตลาดประตูเชียงใหม่เดี๋ยววนกับสนามบินใช่ไหมก็ดีเหมือนกันเลยผมวนกับสนามบินดีกว่าจะได้นั่งชมเมืองเดี๋ยวผมวนกลับด้วยดีกว่าจะได้ดูว่ามีตรงไหนมีที่เที่ยวนี่ก็วนรอบเมืองเชียงใหม่นี่เป็นแจ่งครับหรือว่ามุมกำแพงเมืองแต่ว่าหลายอันก็เขาทำใหม่นะครับให้ดูคล้ายๆของเก่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เก่าแค่ไหนตอนนี้วนมาออกตรงวัดทรายมูลเมืองครับวนมาออกสะพานนวรัตน์นี่วัดพวกช้างใช่หรือเปล่าถ้าผิดก็ช่วยแก้ด้วยนะครับส่วนในคันอันนี้วนอะไรเนี่ยสีแดงสายเดียวกันใช่ป่ะครับคนละสีอาสายกันแต่ว่าวนสวนกันครับอ๋อวนสวนกันต้องไปทดสอบก่อนที่มันก่อนแล้วก็มันอันนี้จะเข้าหลังวิ่งแล้วอ๋อครับใจว่าตรงนี้ถนนอะไรนะร้านนู้นมีร้านในเชียงโรงพยาบาลนครพิงค์ครับด้านซ้ายโรงพยาบาลนครพิงค์ศูนย์วัณโรคเขต10ก็เป็นครูตรงนี้ซ้ายมืออินทาทัวร์
ช้บริการแบบนี้นานมากแล้วครับสมัยนั้นคือไม่มีรถนะครับก็ต้องมาขึ้นนินทาทัวร์ที่ถนนลอยเคราะห์พันทิพย์เชียงใหม่ครับข้างหน้ามีร้านอาหารจีนศูนย์อาหาร